เอาถามได้นะใครปัญหานี่ใครปัญหานั้นหน่อยใครสงสัยอะไรเกี่ยวกันกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่นะไม่ต้องกลัวว่าพระอาจารย์จะตอบโยมไม่ได้อันไหนได้ทั้งนั้นแหละตอบไม่ได้ก็ถ้าตอบไม่ได้ก็จะตอบบอกว่าตอบไม่ได้ครับเรียนถามคำถามอาจารย์นะครับไม่ได้สนใจเรื่องไปนิพพานมากนักแต่ไม่อยากทุกข์แล้วจะทำอย่างไรครับอะไรนะไม่ได้สนใจเรื่องไปนิพพานมากนักแต่ไม่อยากทุกข์แล้วจะทำอย่างไรครับ ไม่อยากจะไปนิพพานมากนักแต่ไม่อยากจะทุกข์มันเกิดนี่มันทุกข์หรือเปล่าทุกข์ไหมเกิดแก่เจ็บตายอันไหนที่ไม่ทุกข์มีไหมไม่มีแม้กระทั่งพวกอิฐพวกปูนพวกก้อนอิฐก้อนกรวดเนี่ยมีความทุกข์หรือเปล่ามีไหมไม่มีโยมบอกไม่มีมันถามว่าก้อนอิฐก้อนกรวดเนี่ยมันเที่ยงหรือเปล่าไม่เที่ยงพระพุทธองค์ยันท่านตรัสบอกว่าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตึกนี้อีก100-200ปีเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมหรือ1,000ปีอยู่ได้ไหมไหนบอกว่ามันเที่ยงมีหรือเปล่าไม่มีในโลกนี้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมันจะมีความทุกข์ถ้าเราสมมติว่าเรามีทางเดียวคือเราไปนิพพานเท่านั้นเราไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหมดเลยไม่มีทุกข์มันเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไปนิพพานแล้วมีไหมใครไปถึงนิพพานอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ตรัสว่าทางเนี้ยทางที่พ้นจากทุกข์จริงๆทางพ้นจากทุกข์ถ้าเรายังมีการเกิดจะไปเกิดอย่างไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือพระอินทร์พระพรหมเนี่ยมีทุกข์ไหมมีเกิดไหมมีแก่ไหมมีเจ็บมีตายเหมือนกันพระอินทร์ก็มีความทุกข์เหมือนกันอันไหนบ้างที่มันไม่มีทุกข์ไม่มีนะเพราะฉะนั้นทางที่ไม่ทุกข์ก็คือไปมรรคผลนิพพานเท่านั้นนะเอามีอะไรอีกอาจารย์ครับนั่นไม่ใช่คำถามครับคำถามคือว่าเวลามีทุกข์เราทำอย่างไรครับมีทุกข์ใช่ไหมมีทุกข์นี่เราก็ดูเขาดูความทุกข์ที่มันปรากฏนะมันทุกข์เราก็เห็นความจริงของมันอย่างมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์มันอะไรถึงทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอย่างเงี้ยเราก็ดูมันเราไม่ต้องไปหนีทุกข์มันเราต้องกำหนดสมมติว่ามันเจ็บอย่างเงี้ยเรากำหนดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะดีใจก็ดีใจเนาะเสียใจก็เสียใจเนาะพอใจก็พอใจเนาะทุกข์ก็ทุกข์เนาะทุกข์เนาะทุกข์เนาะถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่ในขณะที่เรากำหนดอยู่นั้นมันก็จะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันมันมีเกิดอย่างนี้มันก็มีทุกข์ของมันแต่เราต้องกำหนดให้ทันให้ทันกับอารมณ์ให้ทันกับสภาวะที่มันปรากฏเกิดขึ้นนั้นลักษณะนี้ให้ทันเหตุการณ์ของมันนะเอามีอะไรอีกเอาโยมถามได้นะไม่ต้องกลัวว่าที่อาตมาจะตอบโยมไม่ได้ทางภาคทฤษฎีก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวหรือโยมสำเร็จหมดแล้วเหรอว่าโยมไม่ถามนี่แสดงว่าโยมสำเร็จหมดแล้วสาธุเอ้ามีอะไรอีกเอ้าสงสัยอะไรถามมาเจ้าค่ะมีคำถามมาทยอยมาแล้วเจ้าค่ะเอ้าทยอยมาเลยกายในกายธรรมในธรรม เวทนาในเวทนา
จิตในจิตจะเข้าใจได้อย่างไรเจ้าคะอ้าวกายในกายยมไม่เห็นเหรอยมกำหนดท้องพองท้องยุบมันอยู่ในกายหรือเปล่าเห็นไหมเห็นพองเห็นยุบมันอยู่ในกายไหมไอ้ทั้งหมดเนี่ยไอ้กายส่วนนี้มันก็ท้องพองมันก็อยู่ในกายนั้นเราก็เห็นกายในกายของเราเห็นไหมแล้วทีนี้กายทั้งหมดอะธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็อยู่นี่มันก็อยู่ในกายกายที่เรากำหนดพอหนอในกายกายในกายของเราแล้วทีนี้ที่บอกว่าเห็นจิตในจิตจิตของเราขณะที่เราคิดมันก็จิตจิตอีกตัวจิตมันก็ปรากฏให้เห็นจิตในจิตของเราจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีสภาวะต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมันก็เห็นจิตในจิตของเราที่ปรากฏให้เห็นในสภาวะของมันเห็นเวทนาในเวทนาส่วนอื่นนะนะร่างกายทั้งหมดมันมีเป็นเวทนามันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนามีหรือเปล่าที่มันเจ็บมันอยู่ในทุกขเวทนาพวกนั้นไหมมันก็อยู่ในนั้นทั้งหมดพวกนี้แล้วทีนี้ธรรมก็เหมือนกันนิวรณธรรมต่างๆกามฉันทะนิวรณ์ถีนมิทธะนิวรณ์ในองค์ธรรมต่างๆที่ยมกำหนดง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอพอใจหนอพอใจหนอไม่พอใจไม่พอใจหนอมันอยู่ในองค์ธรรมไหมเนออยู่ในองค์ธรรมในสภาวะธรรมที่ปรากฏทั้งหมดในที่เรากำหนดอยู่เนี่ยเขาจึงบอกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตที่พระพุทธองค์ที่ตรัสไว้เห็นธรรมในธรรมในสภาวะอันไหนมันไม่เป็นธรรมมีไหมล่ะรูปนามขันธ์ 5เป็นธรรมไหมเป็นเวทนาเป็นธรรมหรือเปล่าเป็นหมดเลยเราเห็นพวกนี้เป็นธรรมทั้งหมดนะอันนี้อ้าวมีอะไรอีกอ้าวเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนั่งสมาธิไม่ได้ชอบฟุ้งซ่านหรือหลับทุกทีจะนิพพานได้หรือไม่เจ้าค่ะและจะปฏิบัติอย่างไร ฟุ้งซ่านโยมถ้าโยมไปกำหนดฟุ้งมันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าโยมฟุ้งไปโยมไม่ได้กำหนดมันก็ไม่เป็นแต่เอาอย่างนี้สิ่งที่มันฟุ้งเนี่ยถามว่าดีไหมถ้าโยมปล่อยไปมันก็ไม่ดีเราเอาสิ่งไม่ดีมากำหนดดีไหมดีมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอกุศลมันเกิดได้ไหมไม่ได้มันมีตั้งแต่กุศลและจิตเกิดโยมกำหนดว่าฟุ้งหนอ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 กิเลสราคะโทสะโมหะไม่เกิดได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาที่มันปรากฏเกิดขึ้นขณะที่เรากำหนดอยู่นะมันฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอย่างชัดแจ้งแล้วทีนี้ที่บอกว่ามันฟุ้งแล้วมีอะไรนะมีอะไรอีกอันหนึ่งฟุ้งแล้วหลับเจ้าค่ะอ๋อหลับนิวรณ์โยมต้องกำหนดถ้ามันเกิดง่วงมากโยมก็ลุกขึ้นเดินไวๆนิวรณ์เนี่ยมันชอบพอเรานั้นไปง่วงแล้วถ้ามันง่วงมากๆเนี่ยคงจะเป็นลูกหลานของพญานาคมาเกิดทำไมจึงบอกโยมบอกโยมเคยได้ยินไหมลูกหลานพญานาคมันเป็นอย่างนี้อาตมาจะเล่าให้โยมฟังมีสามเณรท่านเป็นลูกศิษย์ของพระมีทั้งหมด500เอากับข้าวเนี่ยพอจะล้างเสร็จกว่าจะถึงเพลนอ้าวยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีองค์เดียวเนี่ยรับใช้พระไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าเกิดพบไหนชาติไหนนะถ้าเกิดในชาติใดๆนั้นก็ขอให้ข้าพเจ้านี่นะได้นอนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ใต้บาดาลโยมไปเฝ้าอะไรรู้ไหมถาดโยมรู้ดิบอกว่าไปเฝ้าถาดทองคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาตัดถาดร้อยถาดทองคำใช่ไหมถาดทองคำนั้นไปซ้อนไอ้ที่ถาดองค์ที่ตัดไปนะดังแก๊กพญานาคเอ้าเมื่อวานนี้ตัดไปองค์หนึ่งวันนี้มาตัดองค์หนึ่งกี่ปีโยมลองคิดดูสิ
500 ปี 5,000 ปีอย่างเงี้ยลองคิดดูสิเป็น 5,000 ปีกว่าจะมาตัดป่านนี้ท่านยังไม่ได้ตื่นเลยลองคิดดูถ้าตื่นนี่ก็พระไอ้พระอะไรนะมาตัดอ่ะมาตัดอีกจึงจะได้ตื่นอย่างนี้ถ้าแสดงว่าใครเนี่ยง่วงนอนมากๆเนี่ยนะก็เป็นลูกหลานของพญานาคแต่เราก็กำหนดได้ยอมนิวรณ์เนี่ยเรากำหนดง่วงหนอ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 แต่ว่าตอนที่อาตมาปฏิบัตินะนะมันก็ง่วงเหมือนกันนะโยมง่วงมากง่วงเนี่ยโอ้โหพวกโยมเนี่ยยังสู้ไม่ไหวหรอกอาตมาง่วงที่สุดเดินไปเนี่ยล้มลงไม่รู้สึกตัวเลยฮะกระดานเนี่ยเอ้ายิงมันเดินจนล้มอ่ะคิ้วแตกพระญี่ปุ่นกับพระเกาหลีเอายามอุ้ยเราอายเขามากโอ้ตายแล้วโง่เลยในใจมันอายยังไงคิ้วแตกเลยยาเหลืองยาแดงมาใส่อายเดินทุกครั้งง่วงแล้วทีนี้พอนั้นอีกเอ้าไม่เป็นไรเดือนธันวามันหนาวใช่ไหมโยมเคยเห็นอ่างอาบน้ำใหญ่ๆไหมอยู่วิเวกอ่างอาบน้ำเปิดน้ำแค่นี้ผมผ่านลงไปนั่งอยู่ในอ่างพอนั่งอยู่ในอ่างนั้นกำหนดพอกนอยบนอเย็ดนอพอกนอยบนอเย็นอ้าวไปจมอยู่ในอ่างน้ำอีกโอ้โหพวกอาจารย์มหาเหล็กอาจารย์ชัชวาลนี่แหละอาจารย์มหาเหล็กเนี่ยที่อยู่02ไงอาจารย์มหาเหล็กถามท่านนี่ก็บอกว่าโอ้ยดึงออกมาโอ้ท่านทำอะไรพี่เลนเพราะเราขี้เกียจไปล้างหน้าไอ้เรื่องของมันหน้าน้ำมันยังไม่ทันได้แห้งจากหน้าเอามันหลับอีกแล้วทำไมมันหลับขนาดนั้นอันนี้โอ้โหนี่คือง่วงโยมอาการพวกนี้มันเกิดได้แต่เราต้องแก้ไขเราต้องเดินจงกรมบ้างเดินไวๆกำหนดอันนู้นอันนี้เราแก้อารมณ์มันก็จะหายแล้วพอหายจากนี้มันก็จะไม่เป็นอีกอย่างเงี้ยนะเอามีอะไรอีกเอาเวลานั่งสมาธิเมื่อหลับตาจิตจะไม่กำหนดพองยุบบางทีจะไปกำหนดลมหายใจเข้ามาปะปนกันจิตไม่สงบจะทำอย่างไรเจ้าคะโอ้ยยมไม่ต้องไปเอาสองอารมณ์มันเป็นสองอารมณ์เหมือนผู้ชายมีแฟนสองคนเนี่ยบ้านนู้นก็มีบ้านนี้ก็มีพอจะไปบ้านใหญ่บอกว่าโอ้ยพี่วันนี้ฉันไม่ได้ไอ้หุงข้าวเลยนึกว่าพี่ไปบ้านเนาะบ้านเล็กแล้วเอาไปบ้านเล็กพี่วันนี้หนูไม่ได้หุงข้าวเลยนึกว่าพี่ไปบ้านใหญ่เป็นยังไงเรียบร้อยไหม นี่ก็เหมือนกันโยมผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันไหนที่มันชัดถ้ามันชัดถ้ามันสองอันก็โยมก็กำหนดอันเดียวอย่าไปเอาอันนู้นก็เอาอันนี้ก็เอาอย่างนี้มันเป็นสองอารมณ์ยังมันเจ็บขานี่ก็เจ็บขานี่ก็เจ็บยอมไว้กำหนดอันเดียวเจ็บหนอ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 ดูเขายอมอย่าไปอยากจะไม่ให้หายถ้ามันหายเขาถ้ากำหนดแล้วมันหายนี่นะไม่เขาไม่เขาไม่ต้องไปสร้างโรงพยาบาลแล้วมาไว้ที่อ้าวจริงๆยอมเราคือดูเขายังไงดูทุกขเวทนายังไงว่ามันเจ็บมันปวดนะนะอันนี้บอกให้โยมนะให้รู้เราดูเขาเฉยๆดูเจ็บหนอเจ็บหนอเขาเราเป็นคนเจ็บหรือใครเป็นคนเจ็บรูปเจ็บหรือนามเจ็บเราดูดูเขาว่าอันนี้ก็รูปอันนี้ก็รูปที่มันรู้สึกอะไรได้โยมเคยเห็นไหมไปคนที่เขาตายแล้วเขาเอาไปไอ้นู่นนะเอาไปไว้บนเมรุเนี่ยนะบนเมรุเนี่ยตาเขามีไหมหูเขามีไหมจมูกมีไหมมีครบหมดเหลืออยู่อะไรจิตดูสิครบหมดเลยแต่ว่าเหลืออยู่จิตจิตไม่มีจิตตัวสั่งไม่มีอย่างนี้ก็เหมือนกันมันเจ็บปวดเนาะปวดเนาะเนี่ยรูปเจ็บหรือนามเจ็บยมคิดเอาเองเอามีอะไรต่อไปเจ้าค่ะเวลากำหนดพองยุบนะเจ้าค่ะจะรู้สึกอึดอัดทำให้กำหนดไม่ทันพอเปลี่ยนมาเป็นกำหนดพุทโธจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายมากกว่ากันแต่การกำหนดพุทโธนั้นจะยกขึ้นมาเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่หรือจะเป็นแค่สมถะและปัญญาจะเกิดหรือไม่เจ้าค่ะโอ้อันนั้นมันเป็นสมถะโยมการบริกรรมถ้าวิปัสสนานี่ก็เหมือนกันถ้าโยมไปบริกรรมว่าพองนอยุบนอพองนอยุบนอพองนอยุบนออยู่ตลอดอย่างนี้ก็คือสมถะอยู่ดีๆคือมันเป็นคำ
คำบริกรรมคำบริกรรมคือหมายความว่าโยมเอาคำบริกรรมภาวนาพวกนี้นะมานั้นเอาเองแต่ส่วนบริกรรมเพื่อต้องการให้เกิดสมาธิอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้นะพุทโธ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 นี่ต้นเหตุสาเหตุมันมาจากไหนมาจากหลวงพ่อหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นเอามาจากไหนไปประเทศลาวอาจารย์สาโยมไปหาดูเอาที่ประเทศลาวนะมีท่านเอามาก็มาสืบทอดมาแต่แล้วทีนี้ในยุคสมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธไม่มีแต่แล้วทีนี้ในพุทธกาลบอกว่ามีไหมพองหนอยุบหนอก็มันมีตั้งแต่คำภาษาบาลีไม่มีคำนี้ที่พองหนอยุบหนอเป็นภาษาไทยภาษาไทยพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าพองยุบรู้ไหมขวาย่างซ้ายย่างรู้ไหมรู้แต่ว่ามันมีที่ไปที่มาพองหนอยุบหนอนี่นะพองที่มันปรากฏเกิดขึ้นที่เราบริกรรมว่ามันเป็นภาษาบาลีอัสสะสะปัสสะสะลมเข้าลมออกคำว่าหนอนี่มาจากวัตตะอนิจจาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอวัตตะให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้คือมันไม่เที่ยงคำบอกว่าที่หนอนี่นะแล้วก็เป็นเรื่องที่กั้นระหว่างรูปกับนามเข้าใจหรือเปล่ากั้นระหว่างให้มันเป็นช่วงกันถ้าพอหนอแล้วไม่มีต่อไปอีกแล้วพอหนอหมดแล้วยุบหนอหมดแล้วให้มันกั้นระหว่างกันรูปกับนามนี่มันเห็นชัดเห็นการเกิดการดับชัดนะอย่างเรากำหนดว่าขวาย่างหนอแต่ละหนอนี่กับหนอต่อไปมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ามันก็คนละอันคนละจิตใช่ไหมล่ะคนละจิตเราจะเห็นแยกออกรูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่เราเห็นสภาวะที่มันปรากฏอย่างนี้อย่างโยมเอ้ากำหนดยกส้นหนออันหนึ่งยกหนออันหนึ่งย่างหนออันหนึ่งเหยียบหนออันหนึ่งไม่ใช่ไปพึบไปอย่างนี้ไม่ใช่คนละอันจิตนี้จิตนี้ให้เราแยกถ้าโยมไปกำหนดรู้หนอไม่รู้อะไรมันไม่ได้แยกออกจากกันหรือโยมนั่งดูเฉยๆโมหะเข้ามาแทรกมันไม่ใช่นั้นปัญญาที่จะเกิดสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาอันสุดท้ายเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาสองอย่างสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เอาชีวิตรอดส่วนปัญญาอันสุดท้ายภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เอาจิตรอดไม่ให้จิตของเราไปไหนไปตกนรกไปสู่อบายภูมิไม่ให้ไปสู่อบายภูมิให้เรามาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้นะเอาต่อไปอีกเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิควรกำหนดที่จิตว่างหรือไม่จิตไม่ปรุงแต่งนิวรณ์ไม่เกิดแต่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอื่นใดเจ้าค่ะโอ้ยมกำหนดทุกครั้งมันเปลี่ยนทั้งนั้นแหละเราขยับแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเปลี่ยนถึงว่าไม่ขยับมันก็เปลี่ยนธรรมชาติของรูปนามขันห้าเนี่ยมันเกิดมันเปลี่ยนมันอยู่ตลอดมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราสังเกตดูให้ดีๆเราไม่เห็นตัวปัญญายังไม่เกิดต้องให้เห็นสภาวะตัวปัญญามันจะทะลุปลุกโป่งเห็นได้ชัดอันนี้นะอ้าวต่อไปเวลานั่งสมาธิหาพองยุบไม่เจอจะแก้อย่างไรจ๊ะค่ะยมก็นั่งหนอถูกหนอไปสิเวลาเรานั่งยมเห็นไหมรูปนั่งนั่งเนาะถูกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะก้นย้อยเนี่ยที่ข้างขวามือหรือเราเอามือมาถูกไว้อย่างนี้ก็ได้นั่งเนาะถูกเนาะมันก็เหมือนกันกับพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเป็นรูปหรือเปล่ารูปไหมรูปพองรูปยุบมีไหมมีนั่งเนาะถูกเนาะเป็นรูปหรือเปล่าก็เป็นรูปแต่มันคนละอันกันคนละไม่ต้องไปเอาใจใส่ที่ท้องพองท้องยุบเราก็นั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอก็มันก็เป็นรูปเช่นเดียวกันเราดูรูปอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งอย่างเงี้ยนะเราก็มากำหนดนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอก็สามารถที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นมรรคผลนิพพานเหมือนกันนั่งปุ๊บถูกปุ๊บเนี่ยจิตไปรู้ถูกนั่งปุ๊บมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพระไตรลักษณ์ของมันเกิดนะอันนี้เอ้าถ้ากำหนดหายหนอนี่ผิดใช่ไหมจ๊ะหายหนอมันหายหรือเปล่าถ้ามันหายก็เรากำหนดได้หายหน
กำหนดถ้ามันยังโอ้มันปวดอยู่นี่หายหนอหายหนอมันคนละเรื่องแล้วสมมติว่าท้องพองขึ้นมาก็ดียมบอกไม่เห็นหนอไม่เห็นหนอมของที่มันเห็นจริงๆอ่ะมันเจ็บก็เจ็บจริงๆเราก็ต้องบอกความจริงใช่มั้ยมันเจ็บเนี่ยเราก็เจ็บหนอคือเจ็บจริงๆถ้ามันไม่เจ็บเราก็ไม่เจ็บถ้ายมเจ็บอย่างเงี้ยเหมือนกันกับยมเดินขวาย่างหนอยมจะไปบอกว่าซ้ายย่างหนอได้ยังไงขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายอย่างเงี้ยขวาย่างหนอก็คือมันย่างไปจริงๆพองก็พองจริงๆยุบก็ยุบจริงๆเจ็บก็เจ็บจริงๆได้ยินก็ได้ยินจริงๆอย่างเนี้ยหรือจะบอกว่าไม่ได้ยินหนอไม่ได้ยินหนอผิดศีลไหมโกหกหรือเปล่าโยมเอาว่ายังไงเอาเจ้าค่ะการมีสติกำหนดรู้ปัจจุบันขณะที่ฝึกกำหนดอิริยาบถย่อยแล้วเวลาขับรถทำงานจะกำหนดอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ถ้ากำหนดอิริยาบถย่อยจะขับรถอย่างมีสติได้ไหมเจ้าค่ะได้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 ขับรถไปไหนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขุดดินทำอะไรทำสวนปลูกต้นไม้ไปที่ไหนทำได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะอันนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานเดินกับขวาซ้ายขวาซ้ายแต่เรากำหนดในใจของเรานะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะรู้จักหรือเปล่าการคู่การเหยียดไปไหนมาไหนเนี่ยเขียนหนังสือก็ดีอ่านหนังสือก็ยังเป็นวิปัสสนากรรมฐานเลยตรงไหนบ้างที่พระพุทธเจ้าเว้นวรรคมีหรือเปล่าวิปัสสนาบางคนตอนนู้นโยมเขาถามอาจารย์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนั่งเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมล่ะยมบอกว่านั่งแบบเรียงเท้านั่งแบบขัดสมาธิเพชรนั่งแบบขัดสมาธิอันไหนมันเรียบร้อยดีกว่ากันอันไหนมันดีอันไหนมันถูกต้องโอ้ยมถามยมตรงๆคนที่เขาเข้าห้องน้ำนะเรียบร้อยหรือเปล่าถามว่าเป็นวิปัสสนาได้ไหมสำเร็จอรหันต์ได้ไหมสำเร็จได้ในสมัยพุทธกาลภิกษุนี้นะเข้าเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พิจารณาไปพิจารณาไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นเป็นพระตรัยลักษณ์เห็นเป็นของปฏิกูลน่ะยมลองคิดดูสิสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหนพระพุทธองค์ไม่ได้เว้นวรรคบอกว่าวิธีนั้นวิธีนี้ไม่มีกำหนดได้หมดยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยการคู่การเหยียดการก้มการเงยรับประทานอาหารเป็นวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกยอมหายใจเข้าหายใจออกหรือเปล่าถ้าคนไม่หายใจนี่เรียบร้อยยอมเรียบร้อยใช่ไหมถ้าหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นวิปัสสนาไหมเป็นวิปัสสนากรรมฐานทั้งนั้นที่เราหายใจเข้าหายใจออกเราเดินไปนู้นไปนี้ได้เป็นวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดอันนี้นะบอกโยมให้รู้ให้รู้ไว้ซะอ้าวค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับทุกขเวทนาของนำมารวมกันเลยนะเจ้าคะเวลาปวดแล้วพูดว่าปวดหนอแล้วถ้าไม่หายจะทำยังไงหรือถ้าเพ่งไปตรงที่อาการเจ็บเนี่ยนะคะเช่นเจ็บกรามอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเคยผ่าตัดมันทรมานมากเลยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือถ้าใช้สมาธิรักษาโรคหัวใจไมเกรนได้ไหมเจ้าคะได้ทั้งนั้นแหละเอาจิตไปนั้นยอมต้องมีพลังจิตพอจะสู้กับมันได้ไม่เป็นเอาจิตไปจี้มันอย่างที่บอกยอมนะเวทนาเนี่ย อย่างหนึ่งยอมต้องสู้แบบมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งยอมสู้แบบประจันบานตายเป็นตายไม่มีใครที่จะนั่งสมาธิตายอาตมาไม่เคยได้ยินมีตั้งแต่เดินออกไปรถชนตายบ้างจริงๆโยมนั่งสมาธิมีโยมก่อนนี้นะไปปฏิบัติที่วิเวกเมชีบุญมีเนี่ยวัดสัมพันธวงศ์นะแกพาไปอาจารย์โยมเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะไปกระโดดน้ำตายที่สะพานสังฮีแล้วทีนี้เขาก็ไปก็พาไปอาตมาก็นั่งให้นั่งสมาธิโยมอยากจะตายเหรอนั่งสมาธิตายซะจะดีบอกนี่มันจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานแกก็เอ้าสั่งให้นั่งแกก็นั่ง
ตั้งยังไม่ถึงได้10นาทีเลยแกเปลี่ยนอ้าวแค่นี้ยมยังไม่ได้นั้นนี่นะยมยังอยากจะฆ่าตัวตายแค่นั่งแค่นี้ยมยังทนไม่ไหวแล้วจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงบอกนี่แกเงียบเลยผลที่สุดแกปฏิบัติได้โยมปฏิบัติหันเข้ามาปฏิบัติเนี่ยพวกนี้ไม่มีพอเราปฏิบัติไปมันปวดใช่ไหมล่ะพอปวดปุ๊บแกก็ชอบเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกการปฏิบัติเนี่ยเราฝึกได้คือเวทนาเนี่ยบอกโยมหนึ่งแบบประจันบานสู้อย่างเต็มที่ไม่ถอยไม่เปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บอิริยาบถไปปิดบังพระไตรลักษณ์ยมนั่งในอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนยมชอบอิริยาบถไหนมากที่สุดนอน พวกยมก็ชอบตั้งแต่นอน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ายมให้ยมนอนนะนอน7วัน7คืนอยู่ท่าเดียวเนี่ยชอบไหมยมไปดูสิโรงพยาบาลศิริราชน่ะเขานอนอาหารเขาเอามาถึงที่ดีไหมยมชอบหรือเปล่าก็ไม่ชอบอีกขนาดนอนกินนั่งกินนอนกินยังไม่ชอบอีกเออไหนว่าชอบนอนน่ะเออนี่มันก็เหมือนกันจึงบอกยมไงบอกว่าอิริยาบถทั้ง4เนี่ยมันมีความทุกข์ของมันทั้งนั้นแหละทำไมจึงบอกโยมบอกว่ามันมีความทุกข์ที่มันทุกข์เนี่ยที่เราอยู่กันได้อะไรกันได้อยู่สบายอะไรเนี่ยมันเพราะอาศัยอิริยาบถน้อยใหญ่ปิดบังเอาไว้พอเรานั่งนานๆเปลี่ยนแล้วปิดมันไว้อ้าวนั่งอีกเดินแล้วฮะมันก็หมดไปเดินนานๆนั่งแล้วนั่งแล้วก็นอนไปอย่างเงี้ยเพราะอิริยาบถพวกนี้ปิดบังเอาไว้ทั้งที่สิ่งการเจ็บการปวดเนี่ยเราจะมาปฏิบัติหรือไม่มาปฏิบัติมันก็มีเป็นประจำของมันอยู่แล้วไม่มีอะไรพระพุทธองค์จึงบอกว่าน้องหญิงคือน้องสาวภิกษุณีนะนางรูปนันทะน้องหญิงไอ้นี่นะมันเกิดมันก็ทุกข์ตายมันก็ทุกข์เพราะอิริยาบถน้อยใหญ่ปิดบังเอาไว้เท่านั้นแหละมันก็มีความทุกข์ของมันอยู่แล้วอีกประเภทที่สามที่สองอันที่สองนะสู้แบบกองโจรยอมจะสู้แบบไหนกองโจรดูก่อนมีข้าศึกมันเยอะเราก็ไปตีทีละนิดทีละนิดถ้าสมมติว่ามันเจ็บมากเราก็ถอยก่อนไปกำหนดอารมณ์อื่นเปลี่ยนเข้าใจไหมเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็ถ้ามันมีโอกาสแล้วก็ไปกำหนดใหม่เจ็บหนอเจ็บหนอมันน้อยมันก็หมดไปนี่อ้าวสู้แบบอีกแบบหนึ่งอีกต่อมาสู้แบบคุมเชิงคุมดูห่างๆดูเฉยๆเรายังไม่สู้มันปล่อยดูห่างๆดูกำหนดบ้างไม่กำหนดบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเปลี่ยนอิริยาบถเดินเพราะมันปวดมากเอาเปลี่ยนเราสู้เหมือนกันกับไม้สิกไปงัดไม้สูงก็ไปไม่ไหวถ้ามีโอกาสเราก็สู้แต่ถ้าไอ้ปวดนี่นะบอกโยมตรงๆการปวดเนี่ยถ้ามันปวดมันเลยปวดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีปวดแล้วกัดสู้มันปวดเนาะ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 จนมันลมออกหูเราฟู่ไปนี่นะรับรองไม่เป็นอีกแล้วไม่ปวดแต่ถ้าพวกโยมเนี่ยพอมันปวดโอ้ปวดเนาะกูเอามาพึกเอามาพาดกินกูตายเนี่ยครับโยมก็เสียดายมันพอมันจะหมดไปเอ้าพลิกอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดต้องสู้มันอ่ะพวกเนี้ยก็เหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันโอ้ยปฏิบัติไปนี่ยิ่งกำหนดปวดเนาะโอ้โหมันปวดเท่าหัวใจอ่ะโยมแป๊บอย่างเนี้ยแต่พอเราสู้ไปพอมันหายแล้วโอ้โหนึกถึงเพื่อนที่แสนดีของเรามันปวดนี่มันเพื่อนของเรานะทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่เราปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะอกุศลเกิดขึ้นได้ไหมฟุ้งซ่านเกิดขึ้นได้ไหมมันอยู่นั้นจริงๆอ่ะมันอยู่กับปวดง่วงเกิดขึ้นได้ไหมนิวรณ์เกิดขึ้นได้หรือเปล่า
นิวรณ์ง่วงก็เกิดใครบอกว่าปวดนิ้วง่วงแล้วเกิดเนี่ยโอ้ยเป็นไปไม่ได้ เหมือนกันเข็มผิดยาใช่ไหมปึ๊กเข้าไปเนี่ยจะบอกโอ้ยสบายจังโว้ยนี่ไม่มีเออโยมมันก็ต้องจิตมันก็ต้องอยู่ที่นั้นเห็นไหมเออเอ้ามีอะไรต่อไปอีกเจ้าค่ะสภาพนิพพานเป็นอย่างไรเป็นนามธรรมตามสภาวะธรรมอย่างไรใช่ภาวะที่ไม่มีรูปคือแบบหยาบและละเอียดและก็นามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือไม่อย่างไรช่วยอธิบายด้วยครับผมไอ้นิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะอารมณ์ของมันใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้อารมณ์ของนิพพานนี่นะอันนี้โยมธรรมะเบื้องสูงนะโยมไปถึงโยมจะรู้เองอาตมาไม่อยากจะบอกโยมอ่ะถ้าบอกโยมแล้วมันถ้าโยมบอกโยมตรงๆถ้าโยมไอ้ถ้าโยมไปถึงนะอาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมฟังว่ามันไปยังไงถึงยังไงอารมณ์ของนิพพานเข้ายังไงออกยังไงจะเทศให้ฟังแต่ถ้ายังไม่ถึงนี่โยมฝันเอาก่อนนะโยมฝันเอาก่อนอารมณ์มันเป็นยังเคยในหนังสือในไอ้นั้นเขาก็บอกไว้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานมีความสุขอย่างยิ่งก็แน่นอนนิพพานไม่มีอะไรมันจะมีความสุขที่สุดมีความสุขแต่ว่าอาตมาบอกโยมอย่างนี้โยมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีๆต้องพูดไปถึงเท่านั้นจึงจะรู้อันนี้มันจะรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเวลาเราจะเข้ายังไงออกยังไงบอกโยมง่ายๆนะนิพพานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันกับเรากำลังใกล้จะตายอ่ะถ้าโยมยังกลัวตายเนี่ยโยมไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกรู้จักนะท่านแล้วโอ้ยกูตายแน่อย่างนี้ทรัพย์ของกูอันนั้นของกูแหวนเพชรของกูอันนั้นของกูแล้วยังอยู่ไกลมากโยมเออเอ้ามีอะไรอีกเอ้าเจ้าค่ะพละ5ไม่สมดุลศรัทธาอ่อนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเฉยๆอ่านธรรมะก็ไม่เข้าใจจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะโยมต้องสร้างพละให้มันเกิดขึ้นอินทรีย์5พละ5ให้มันสมดุลกันสมมติว่าอันไหนที่มันนั้นโยมก็ต้องเพิ่มมันอินทรีย์สมมติว่าอินทรีย์ตัวไหนศรัทธาเราก็ต้องปลูกศรัทธาเกิดศรัทธาวิริยะคือความเพียรของเราก็บอกโยมอ่ะนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าคนเราไม่มีศรัทธาเนี่ยก็จะยากในการปฏิบัติถ้าสมมติว่าคนนี้มีศรัทธาเนี่ยตายเป็นตายถ้าคนมีศรัทธาแม้กระทั่งภูเขาก็ยังสามารถที่จะย้ายได้อ่ะย้ายภูเขาได้โยมเจาะภูเขาได้ทะลุภูป่งถ้าสมมติว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยโหเขาบอกว่าอยู่ในเนี้ยมีแหวนเพชรมีอะไรไม่อยากแม้ตั้งอาหารก็ไม่อยากจะเอาใส่ปากอย่างเนี้ยมันแก่ขนาดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าไม่มีศรัทธาถ้าศรัทธาตัวนี้มันจะเป็นยังไงตายเป็นตายสู้ดังที่อาตมาบอกโยมนะบอกพวกโยมเนี่ยตอนที่อาตมาปฏิบัติเนี่ยโยมตอนแรกๆอาตมาก็ไม่เชื่อเรื่องไอ้มรรคผลนิพพานเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดปัญญาคนเราจะพูดได้อ่านได้อะไรได้เนี่ยเราต้องอาศัยอ่านตำรับตำราเราพูดได้แต่แล้วทีนี้เรามานั่งหลับหูหลับตาเฉยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงนึกในใจไงพอปฏิบัติแล้วโอ้โหไม่ใช่แล้วโยมมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอ่ะพอเราปฏิบัติมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันทันทีเลยเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมง3วัน3คืนไม่สนใจข้าวก็ไม่ยอมฉันไม่กินปฏิบัติ
เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมใครจะบอกว่ายังไงไม่สนใจคือมันมันเป็นจริงเพราะเรามันเกิดศรัทธาศรัทธาแก่กล้าแล้วเป็นยังไงสู้มันถ้าสมมติว่าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยนะตัวศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากมีศรัทธามีวิริยะมีวิริยะคือความเพียรเพียรปฏิบัติยืนเดินนั่งทำตลอดศรัทธาวิริยะสติมีสติสัมปชัญญะก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำก่อนอะไรทุกอย่างเรามีสติต่อเนื่องเหมือนกันกับสายน้ำไหลตลอดอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีช่องว่างเหมือนกันกับเขาอัดแผ่นเนี่ยอัดแน่นปุ๊บกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ฝุ่นละอองเกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้อะไรมันจะเกิดเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องศีลสมาธิของเราก็บริสุทธิ์ตัวปัญญาเกิดขึ้นญาณสภาวะมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามลำดับญาณที่1ที่2ที่3ที่4ถึงมรรคญาณผลญาณได้สามารถพิสูจน์ได้ถ้าใครปฏิบัตินั้นได้ถึงขนาดนั้นนะนี่ในเอกายมรรคในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธองค์ที่ตรัสไว้นะพวกนี้อ้าวต่อไปอีกอ้าวเจ้าค่ะเลี้ยงปลาแล้วทำให้ปลาตายจะบาปกรรมไหมเจ้าคะอ้าวอาตมาก็ไม่เคยเลี้ยงมันไว้นิยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่ได้ไปด้วยไถยจิตอะยอมรู้จักไถยจิตนะจิตของเราเนี่ยคิดเรานั้นหรือเปล่าไถยจิตที่เราอยากจะฆ่าจะทำจะอะไรพวกนี้นะทำเราฆ่าเขาไหมมันมีอะไรพวกนี้นะมันก็การฆ่าหรือการพวกนี้นะมันต้องครบองค์ห้าครบองค์ห้าที่เราจะทำเนี่ยเราตั้งใจไหมที่จะทำเนี่ยจะฆ่าจะอะไรถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขาเราเลี้ยงมันตายโดยปริยายของมันก็ไม่มีปัญหาทั้งที่เราช่วยชีวิตของเขาไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแต่เราไม่ได้ไปฆ่าไปทำเขานะพวกนี้เอามีอะไรอีกเอาแล้วถ้ากินเนื้อสัตว์ล่ะเจ้าคะบาปไหมเพราะเราก็รู้อยู่ว่าสัตว์ที่เรากินเนี่ยมีเจตมีรู้ว่าถูกฆ่ามาเจ้าค่ะใจโยมอันนี้นี่เราไอ้สั่งเขาหรือเปล่าบอกนี่นะตัวนี้นะตัวนี้อย่างนี้แน่นอนทำเดินไปบอกไปนี่นะไอ้ตัวนี้อ้วนๆนี่เอามันหน่อยอย่างนี้แน่นอนแต่ถ้าเขาไอ้มีเนื้อที่เขาวางขายวางอะไรเราไม่ได้ไปสั่งเขาเนี่ยแล้วมันก็ไม่เป็นบางคนก็มีถามอาตมานะอาจารย์คนที่กินเนื้อสัตว์ถึงว่าเราไม่ได้ฆ่ามันก็เหมือนกันกับไอ้นั้นอยู่แล้วแล้วก็พวกกินเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเนี่ยพวกยักษ์พวกมันก็ไม่เสมอไปพระพุทธองค์ไม่ได้บอกนั้นไว้ให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเทวทัตนะนะไปขอไอ้นี่แหละไม่ให้พระภิกษุหรือนั่นน่ะไม่ให้กินสัตว์กินเนื้อกินอะไรพวกนี้นะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ไปตัดไว้ไม่ได้บอกไว้มีตั้งแต่ยังไงเราก็มียังไงเราก็กินเป็นผู้เลี้ยงง่ายอะไรพวกนี้นะมันเป็นได้ไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นนะเอาต่อไปอานิสงส์จากการบริจาคร่างกายจะได้รับผลอย่างไรเจ้าค่ะอ๋ออันนี้การบริจาคร่างกายของเราเนี่ยมันก็ได้เกิดมาเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยร่างกายของเราและจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีโรคไม่มีภัยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพูดง่ายๆนะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นที่เราบริจาคไปเหมือนกันกับเราให้ทานบริจาคทานเราเป็นคนยากคนจนเราตายเราเป็นคนยากคนจนในภพนี้ชาตินี้แต่พอเราบริจาคทานไปปุ๊บให้ทานบริจาคทานเราอธิษฐานนะเกิดทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้านี่นะคำว่าอดอยากยากแค้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มีแก่ข้าพเจ้าเราอธิษฐานอย่างนี้ปุ๊บเกิดมาพบต่อไปไอ้ความยากจนก็จะไม่มีก็จะมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นู่นมาเหมือนกันเกิดมามันก็จะอานิสงส์ที่เขาทำบุญไว้
ถ้าคนไม่ได้ทำอะไรไว้เลยโอ้ยไม่ต้องไปทำหรอกดีไม่ดีก็ไปค้านเขาอย่างนี้คนนี้ไปทำบุญเอออย่าไปทำเลยไอ้ไหว้อะไรนะไหว้เจ้าดีกว่าไม่ต้องไปไหว้หรอกไม่ต้องไปทำบุญหรอกทำไปเกิดไปก็นั้นเยอะแยะประเภทนี้ก็มีเยอะแยะนะเอามีหมดแล้วยังมีคำถามของเด็กตัวน้อยค่ะดูจากลายมือนะเจ้าคะถ้าอยากให้มีความสุขอยู่กับเราตลอดเวลาควรปฏิบัติอย่างไรอ๋อก็ปฏิบัติให้มีความสุขเราก็นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่จะมีความสุขมากบอกโยมตรงๆฮะตอนที่อาตมาไปปฏิบัติอยู่ที่วิเวกเนี่ยถ้าอาตมาตายไปตอนนั้นคำว่าจะไปสู่อบายภูมินี่ไม่มีเป็นเด็ดขาดเพราะจิตของเราสะอาดมากความโลภความโกรธความหลงเรามันนึกได้เพราะเราอยู่ในการกำหนดทุกอิริยาบถอะโยมไอ้ทุกอิริยาบถเหมือนกันกับเราเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตที่จะมีความโกรธกับคนอื่นนี่นะมันจะไม่ค่อยมีเลยอะกับสัตว์กับอะไรมันเป็นเพื่อนที่แสนดีเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราโอ้อันนี้กับมดนี่มันเป็นเพื่อนกันกับเราเนาะเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันกับเราเราก็ตายเหมือนกันกับเขาเราเขาเกิดแต่มันเป็นภพอยู่ในภพอีกภพหนึ่งรู้ไหมสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะเกิดเป็นญาติของเราก็ได้จิ้งจกตุ๊กแกอย่างเงี้ยมันก็เป็นญาติของเราทั้งนั้นแหละบางทีมันเป็นญาติของเราเพราะมันมาอยู่ใกล้เราบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้แต่ว่ามันไปอยู่ในอีกภพหนึ่งจิตของเราลองเอาจิตตุ๊กแกมาใส่จิตของคนเป็นยังไงมันเป็นคนไหมเอาจิตของมันมาใส่นี่ถ้าเราเอาจิตของเราไปใส่สุนัขบ้างใส่ตุ๊กแกบ้างจิ้งจกบ้างเป็นหรือเปล่ามันก็แปลกลายเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเปลี่ยนจากนี้ไปนี้มันเป็นได้ทำไมจึงบอกงี้อาตมาก็บอกโยมนะมีโยมคนหนึ่งแกเป็นหมออยู่กระทรวงสาธารณสุขนี่แหละมีอาตมาไปสอนกับอาจารย์สว่างอาจารย์ประจักษ์ไปสอนนี่ที่ว่องวานิชอ่ะที่บางปูอ่ะมีโยมคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์จะให้แม่ปฏิบัติเนี่ยได้ไหมมาปฏิบัติได้อาตมาก็บอกว่าได้มาพอมาแล้วแม่ของแกเนี่ยแกมาถามอาตมาถามว่าอาจารย์แฟนเขาเนี่ยตายตั้งนานแล้วอายุ30ตายแล้วทีนี้ตั้งแต่หมอนี่นะลูกเขาเป็นหมอเนี่ยยังเด็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่แฟนเขาตายบ้านเขาอยู่ตรงที่วัดหัวลำโพงใกล้ๆกันกับวัดหัวลำโพงเขาทำบ้านเขาต่อเติมบ้านพูดง่ายๆเขามาซื้อไม้เนี่ยอยู่ตรงที่ภูเขาทองวัดสะเก็ดนะนะมันมีใช่ไหมมีร้านไม้เหรอมีร้านไม้แถวภูเขาทองมาแล้วที่นี่แฟนไอ้ทางร้านไม้เขาโทรไปบอกว่านี่เธอแฟนของเธอมาตายอยู่นี้พอไปเอ้าแฟนตายพอตายแล้วเขาก็เอาศพไปทำบุญนะทำบุญแล้วเขาก็เอาไปเก็บไว้ที่วัดหัวลำโพงอ่ะพอเก็บไว้แล้วที่นี้เขาก็อ้าวพอเก็บไว้อยู่ๆมาพอ3คืนแล้วนะโยม3คืนแล้วอ้าวตรงที่ที่นอนของแฟนเขาเนี่ยไอตัวคางคกโยมรู้จักไอตัวคางคกนะตัวคางคกตัวใหญ่ๆมันไปนอนที่นอนของเพื่อนเอ้ยของแฟนบ้านเขานี่ไม่ใช่อยู่กับพื้นนะเขาอยู่3ชั้นน่ะเขาอยู่อ้าวไอคางคกตัวใหญ่อวดมันมาได้ยังไงเนี่ยหึมันมาได้ยังไงเขาก็เอาจับมันไปปล่อยข้างนอกบ้านเอาคืนวันต่อมาอีกมันก็มานอนอีกที่เดิมของมันอีกไอ้คางคกตัวนี้ทำไมมันมาอย่างมันนอนบ่อยแกก็เกิดโทสะโกรธจับมาได้ฟิ้วข้ามกำแพงไปกำแพงบ้านนะฟิ้วโยนข้ามไปมึงไม่ตายกันแล้วไปอ้าววันต่อไปมันนอนอีกที่เดิมอีกเฮ้ยอะไรมันอย่างนี้เอ้าไม่เป็นไรแกก็จับได้แกข้ามไปถนนสุขุมวิทนี่รถเยอะไหมเยอะข้ามไปมึงกลับมาไม่ได้ถ้ากลับมารถเหยียบหัวมึงแบนแน่
เออเอาอีกแล้วจับไปอีกโยมเอาไปอีกเอากลับมามันก็มานอนอยู่ที่เดิมโอ้โหแกจะเอายังไงเนี่ยไอ้คางคกตัวนี้มันสำคัญนะแกก็เลยเอ้าจับมาได้จับมาได้ก็เอาขันพลาสติกนะโยมขันไปก็ไปครอบมันไว้ปุ๊บแล้วทีนี้อิดเก่าๆอิดมอนเก่าใหญ่ๆนะโยม 4-5 ก้อนทับลงไปมึงไม่ตายก็แล้วไป เออทับลงไปเออพอนั้นอีกไม่รู้มันออกยังไงเอ้าไปนอนที่เดิมอีกโอ้โหกูตายแล้วคราวนี้ทำยังไงก็มันก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมคือแก่รำคาญแกก็เลยจับเอาใส่ตะกร้าใส่ขันไปแล้วก็นู่นไปปล่อยแกจะเอาไปปล่อยที่แถวห้วยขวางนะมันไกลไหมล่ะห้วยขวางเนี่ยจากหัวลำโพงเนี่ยไกลขึ้นรถไปพอยังไม่ทันไปถึงเลยพอขึ้นไปบ้านตัวนั้นขึ้นบ้านมันไปเข้าสิงญาติของเขานะบอกชี้ด่าเลยมึงไม่รักกูจริงมึงโยนกูกระดูกกูจะหักสองสี่สามทีโอ้ยตายแล้วเออโอ้โหบอกหมดเลยกระดูกกูจะหักสองสี่สามสี่แล้วก็เอาก้อนอิฐมาทับกูไว้กูหายใจแทบไม่ออกบอกว่างั้นโอ้โหตาย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 แกบอกถามอาตมาอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โยมจิตของเราเนี่ยมันนั้นได้พอนั้นปุ๊บมันจะไปเกิดพวกนี้ไปเกิดเป็นพวกเปรตพวกอสุรกายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเกิดทั้งนั้นพอตายปุ๊บไปเกิดคนบางทีก็มีคนที่เขาถามก็มีฮะไอ้ที่ถามอาตมาเนี่ยนะถามบอกว่าอาจารย์อ้าวโยมหมดเวลาแล้วยังไงหมดแล้วเจ้าค่ะหมดเวลาหมดแล้วเหรอค่ะเจ้าค่ะขอแถมนิดนึงค่ะคำถามสุดท้ายว่าหลังจากจบการบรรยายวันนี้แล้วจะสามารถขอคำแนะนำการปฏิบัติจากพระอาจารย์ได้อีกที่ไหนเจ้าค่ะโอ้ที่บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจออาตมาพวกไม่มีสัมภเวสีอะโยมสัมภเวสีคือมันพูดยากนะโยมเขาเลี้ยงอาตมามาอย่างนี้ก็พวกโยมนี่แหละอาตมาก็โตมากับพวกโยมเพียงนั้นแหละโยมพอนั้นปุ๊บเขาก็นิมนต์ไปอย่างไปสุพรรณไปอ่างทองไปเชียงใหม่เนี่ยอาตมาก็ต้องไปนิมนต์ท่านไปให้กรรมฐานนิมนต์ท่านไปสอนกรรมฐานก็เอาไม่เป็นไรอาตมาก็ไปบางทีโอ้ยไปในป่าในเขาเนี่ยเลยดอยอินทนนท์ถามว่าโยมนิมนต์อาตมาได้ยังไงเห็นข่าวท่านในนี้ก็มีหนังสือไปก็ขอไปจากมหาวิทยาลัยก็ส่งอาตมาไปเอ๊ะต่อไปนี้จะนิมนต์ท่านโอ้โหอาตมาก็บอกว่ามาอยู่แต่ว่ามันโหมันลำบากอะโยมมันเห็นตั้งแต่แสงเดือนแสงดาวเท่านั้นแหละในป่าในเขาแต่เราต้องไปสอนพาเขาฝึกพาเขาปฏิบัติอย่างไปประเทศเขมรยังไงโยมประเทศเขมรประเทศเวียดนามเนี่ยพาเขาพอนั้นปุ๊บเราจะกลับนี่เขาว่ายังไงไหมอาจารย์อยู่นี้ขันห้าก็มีความทุกข์เหมือนกันอาจารย์จะไปไหนเรานึกในใจโถโยมเราก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยเอามีอะไรอีกหมดแล้วยังเจ้าค่ะพอดีมีม้าเร็วไปรับจดรับคำถามสุดท้ายมานะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเสียกำลังใจมีอาชีพรับซื้อสัตว์ไปส่งฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แต่แบ่งเงินที่ได้มาทำบุญด้วยบาปหรือไม่แค่ไหนอย่างไร โอ้มันก็บาปเหมือนกันแหละเขาเอาไปหมดเลยโยมเจ้าของเขาเอาไปหมดคือเราเอาพวกนั้นบุญกุศลอะไรต่างๆนะอันนี้อาตมาบอกโยมนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะมีคนที่เขาสร้างบุญกฐินนั่นนะทำบุญกฐินแต่แล้วทีนี้เขาไปซื้อพวกเนื้อวัวมาเนื้อวัวที่มันตายไปแล้วพอมันตายไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็มาปุ๊บพอเขาตายไปแล้วทีนี้วัวตัวนั้นคนนี้เขาทำบุญเนี่ยเขาจะไปสวรรค์ไงเขาจะไปสวรรค์คือพญายมเขานั้นอ้าวคนนี้เขาทำบุญมาเยอะ
ขาบอกว่าเอ้าจะไปนั้นได้ยังไงบอกเนี่ยเขาเอาเนื้อเอาชีวิตของเขาน้าไปคือเขาไม่ได้ไปนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไปไอ้คือเขาไม่ได้ไปสั่งฆ่าพูดง่ายๆนะโยมก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปสั่งฆ่าแต่ถ้าเราไปสั่งฆ่าหรือเลี้ยงสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ว่าอะไรมันก็มีอยู่พวกยาเบื่อยาสั่งยาขายพวกยาพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดไหมล่ะผิดใช่ไหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้แต่เราถ้านั้นได้นี่เราก็พยายามนะพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตของเขาโยมบอกโยมตรงๆพอเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นผลเลยนะโยมเห็นผลจริงๆกรรมนั้นพอมาปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดพวกนี้มันจะเกิดอาการต่างๆถ้าเราเลี่ยงบอกเขานี้เอาอย่างนี้เราก็ทำน้อยๆหน่อยเราก็หาแบบอย่างอื่นเข้ามาเรามีไม่ใช่เหรอมีอาชีพที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรนะอาชีพสุจริตใช่ไหมอาชีพสุจริตแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้จะมาเล่าให้โยมฟังนะมันเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าพอเราเข้ามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยนะกรรมพวกเนี้ยกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตนี่มันจะเห็นเลยพอเรานั้นปุ๊บมันจะเกิดพวกนี้ทันทีอาการมันยังโยมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาตมาเคยไปสอน ไปสอนกองทัพกองทัพภาคที่3นะที่พิษณุโลกอีกนายทหารคนหนึ่งพาลูกน้องไปหายิงพวกไอ้พวกลิงพวกข้างพวกไอ้ชะนีอ่ะชะนีมันมีลูกมันนะยิงแล้วทีนี้มันลูกปืนนะลูกปืนไอ้ไรเฟิลทะลุนี่ปุ๊บไปนี่ตกลงมาเลือดไหลมันก็ล้อมันก็เอาหญ้าบ้างเอาดินบ้างมาอุดรูมันจะไปอุดรูปืนได้ยังไงมันก็ดึงลูกมันออกดึงลูกมันออกดึงมันก็กัดลูกมันรำคาญผลที่สุดมันฤทธิ์ของปืนมันก็ค่อยตายหมดพอแก่เข้ามาปฏิบัติปุ๊บแกนอนดิ้นไปดิ้นมาอาเจียนบ้างอะไรบ้างอาตมาเห็นแกโหนี่แกทำกรรมอะไรไว้เนี่ยมันจะบอกได้โยมคนอีกประเภทหนึ่งฆ่าสัตว์ชนิดนี้สองทำหมันอะทำหมันเขาเรียกทำหมันใช่ไหมทำหมันโดยมากอาตมาไปสอนพยาบาลทันทีไม่ต้องบอกอาตมาจะรู้พวกนี้ทำว่าบอกว่าเขาอาตมาไปสอนโรงพยาบาลนี่ก็เหมือนกันโยมไอโรงพยาบาลนครทนนะโยมรู้จักนะโรงพยาบาลนครทนเป็นลักษณะอาตมาถามดูบอกว่าโยมเคยทำอะไรบอกว่าเป็นมือช่วยอย่างนี้อย่างนี้บอกกรรมของใครของมันอาตมาก็เพียงตั้งแต่แนะนำโยมแต่อีกคนหนึ่งแกทำเกี่ยวกันกับฟินเน็ตอยู่ที่ปากน้ำนะปากน้ำสมุทรปราการนะแล้วทีนี้พอนั้นแกก็ดิ้นอาเจียนอ้วก2วันก็แล้ว3วันก็แล้วเลือดอาเจียนออกพอมาอาตมามาสอบอารมณ์แกก็ไม่ยอมบอกอาตมานะอาตมาบอกโยมต้องบอกอาตมาโยมทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้แกก็บอกโอ้อาจารย์ตอนนั้นหนูไปเที่ยวน้ำตกสลิกาอยู่ที่ไหนอะนครนายกแกบอกว่ามันหนาวแล้วทีนี้มันเกิดแท้งอย่างนั้นอย่างนี้บอกมันไม่ใช่อันนี้นะโยมเคยเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมโยมเคยสร้างแกก็บอกว่าหนูทำบุญให้เขาเยอะไม่รู้กี่แสนต่อกี่แสนบอกไม่ใช่โยมทำบุญก็ส่วนทำบุญส่วนกรรมตัวนี้นะวิญญาณของเขาเนี่ยตามโยมทุกโยมจะตายหลายหนแล้วบอกเนี่ยโยมจะตายโยมเกิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะอาจารย์ทำไมเป็นอย่างอาการของโยมมันบอกเป็นอย่างนี้อาการของโยมเป็นอย่างนี้มันเป็นเองของใครของมันโยมถ้าใครมาปฏิบัติมันจะบอกได้คือพอโยมนั่งไปปุ๊บเนี่ยใครก็แล้วแต่ถ้ากรรมหนักพอสมควรนะแต่ถ้าอย่างอื่นเราฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นมันปั๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนมดมากัดเนี่ยโยมมีไหมแป๊บแป๊บแป๊บมากัดเรา
แต่เรากำหนดมันก็ค่อยๆหายหรืออีกประเภทหนึ่งมันจุกมันแน่นมันปวดตามข้อตามอะไรเนี่ยอาตมาก็ถามโยมเคยหักขาปูขาขบขาเฉียดหรือเปล่าเอ๊ะอยู่นี่หรือเปล่าไม่รู้มานี่มั้งหรือใครไม่รู้จำไม่ได้แกบอกว่าแกไปเที่ยวหัวหินปูลมอ่ะรู้จักปูลมไหมปูลมจับมาได้ก็มาหักขาใส่ขันไว้สี่ห้าตัวไม่รู้กี่ตัวก็ไม่ได้เอามากินหรอกหักแล้วก็ปล่อยมองเห็นกลับมานะมองเห็นภาพนิมิตอันนั้นแล้วมันก็มาเป็นอย่างนี้โยมพวกนี้มันเกิดของใครกรรมของใครของมันใครทำยังไงมันจะเกิดอย่างนั้นแม้กระทั่งการเจ็บการปวดของเราก็เหมือนกันทั้งอดีตชาติก่อนเราเคยสร้างกรรมแบบไหนมันก็จะตามเราเหมือนกับแบบสุนัขตามไล่เนื้อถึงเวลาถึงจุดของมันก็จะต้องส่งผลให้เราถึงขนาดนั้นอันนี้อ้าวหมดแล้วยังหมดเวลาเจ้าค่ะไม่ต้อง